รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสนี่ไงถ้ากรุงเทพแผ่นดินไหวไม่ต้องกลัวแล้วของพ่อมันทำไมเป็นนิ้วก้อยอ่ะไปรู้ได้ยังไงถ้ามันพังตัวเมื่อไหร่นะอาจารย์บอกเลยว่าอ๊อกอ๊อกรายการไม่รู้นะสิมันคือรายการอะไรก็ได้ที่อยากจะทำอะไรก็ได้รายการเต็มปากเต็มคำแขกรับเชิญของเราแท็กพลันยูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียิ่งสัตว์มากครับผมสวัสดีครับอันนี้ลูกคู่ลูกสาวลูกสาวชื่อว่าลูกสาวเจสสิก้าอัลบ้าอ้าวแม่โดนแล้วเห็นไหมพี่แท็กขอบคุณมากไม่อะก็เจสสิก้าเอาบ้านามสกุลไม่เนียไม่เนียไม่เนียสกุลเอาบ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ผมจะมาให้ทั้ง2คนเนี่ยมารู้จักกีฬาเว้ยรู้จักกีฬากระโดดกระโดดไหมรู้จักรู้จักลองกระโดดซิลองกระโดดซิขอโทษทีนี่เอาตรงๆนะจากใจเลยนะยิงศักดิ์ที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยตอนนี้เริ่มจะไม่เคารพกันแล้วเนี่ยเริ่มจะไม่เคารพแล้วเนี่ยไม่เลยแท็กวันนี้แท็กโชว์ดีกว่าอยากเห็นว่าแท็กในคลิปเนี่ยเวลาแท็กออกกำลังกายส่วนตัวเป็นคลิปส่วนตัวคนดูเยอะมากวันนี้อยากเห็นแท็กพลันยูโชว์ว่าความเป็นส่วนตัวเวลาเขาออกกำลังกายนั้นมันดูน่ารักแต่ว่าผมมีอาจารย์ผมมีคนนึงอยู่ข้างหลังอาจารย์นี่นี่สวัสดีนะครับชื่ออะไรครับอาจารย์ครับฮะชื่อติ๊บติ๊บไงเหมือนเวลาเราไปอ่ะบาโฮแล้วติ๊บเด็กอะไรอย่างเงี้ยแม่ไปบาโฮหน่อยเดี๋ยวผมไม่เคยไปอะไรเนี่ยนี่มันคือรายการตัวต้องที่วันนี้ครับเอาคนนี้หรอครับสวัสดีครับเอาแล้วติ๊บมาไงติ๊บมาทำไมมาติ๊บไปติ๊บมาเล่นไหมอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครกันแน่เนี่ยพี่พี่คนนี้ชื่ออะไรชื่อดรีมครับผมพี่ดรีมครับดรีมกองฝันจ้าใช่ครับฝันครับผมเป็นพี่ดรีมชอบไหมครับชอบอย่างนี้ชอบไหมชอบไหมเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมเลี้ยงเถอะโดดดีคนนี้เอาละนี่ดูจากการดอกเดี๋ยวดูท่าก่อนดีกว่าว่าโดดดีไหมไปโอเคครับกีฬานี้คือเขาเรียกว่ากีฬาอะไรครับพี่จริงๆแล้วที่นี่เป็นแทมเบอรีนอารีนาเนาะก็คือมาออกกำลังกายเป็นแอคทิวิตี้อย่างหนึ่งทางเลือกแอคทิวิตี้ทางเลือกนะครับก็คือสำหรับคนไทยถ้าเกิดแบบยังไม่ค่อยชินกับการกระโดดแทมเบอรีนเงี้ยอยากให้ลองแบบทำความคุ้นเคยก่อนลุงๆมาจะดูว่าไม่ลองลองไปด้วยกันลองไปด้วยกันไม่เอากลัวมันไม่รู้โบว์ไม่โบว์ไม่มันตกไม่ไปใช่มันเดี๋ยวจับมือกันจับมือแล้วไปด้วยมันไม่ได้เดี๋ยวกระดูกฉันเออค่อยไปนั่งขางี้งี้ค่อยๆนั่งค่อยกระดูกไม่รู้โบว์ไม่เออมันมีแม่ขาดไปได้มันไม่ขาดอาจารย์ไม่ลงกระดูกลองเฉยๆนี่หยุดอันนี้เราขึ้นมาก่อนลองเฉยๆเดี๋ยวไปด้วยกันถ้าตกก็ตกด้วยกันเราเป็นคู่กันแท็กยิ่งสักไม่เคยทิ้งกันไม่นิดเดียวยิ่งสักอย่าดื้อลูกนิดเดียวอย่าดื้อนี่ไงเหมือนเอางี้ฟีลประมาณเหมือนเตียงน้ำอ่ะเหมือนอะไรนะเหมือนเตียงน้ำเออที่คอยดึกเนี่ยจิโปลองสักหน่อยขาดไม่ไหวนะ4 3 2นี่ไงถ้ากรุงเทพแผ่นดินไหวไม่ต้องกลัวเอาตรงๆยิ่งกว่าแบบ 8.5 ลิตรมาถ้าคล้ายๆเหมือนกันเรามาฝึกวิชาทหารเนาะนอดอะไรอย่างเงี้ยม็อบอึ๊บเอ้ยอึ๊บม็อบตั้งฉากตบฉากเรามีอะไรกับเรื่องนี้บ้างพี่ยกขาขึ้นชี้ตั้งนะประมาณนี้ยากโอ้เหมือนมากเลยใช่ได้โอ้เยี่ยมมากเลยที่รักโอ้เก่งยิ่งสักฟังแท็กนะเฮ้ยได้แล้วเก่งมากใช่ได้เรียนหัวถ้าหนูไปอ่ะแล้วถ้าหนูล่วงลงไปอ่ะแม่คนห้วนเวลาขึ้นคนขึ้นไม่ได้แล้วพยายามเอาตัวหน้ามันเอไปด้านหลังจริงๆเลยนะ
ทำไมจริงๆเลยนะพี่โปดูแป๊บนึงพี่โปสู้ๆเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันจมสวยใช่ได้งานดีนะครับพี่ขาสนใจไหมจ๊ะพี่ขาทำบ้าเลยครับเทปนี้ออกไปไม่มีใครเรียกว่าอาจารย์ละไปแล้วไปแล้วเฮ้ยช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งทอดผงกะหรี่เริ่มจากใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิและผงกะหรี่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้าด้วยกันเติมน้ำเย็นแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะเทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำกุ้งลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนกุ้งสุกเหลืองตักขึ้นแล้วถอดไม้ออกจัดกุ้งทอดผงกะหรี่ลงจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงต่อไปนี้จะถึงเกมของเราเราติดโปรสิทธิ์ไว้ภายใน30วิใครหลุดมากกว่ากันอุ๊ยยังไม่ทันเต้นมันหลุดแล้วอ่ะไม่เป็นไรแปลกใหม่แม่แปลกตรงนี้เร็วเนี่ยแปลกเก่งนะเหมือนเคยแปลกภายใน30วิหลุดมากกว่ากันคนนั้นชนะโอเคเมื่อกี้เหมือนเราซื้อดิ้งแล้วแปะแบบหนุ่มๆเมื่อกี้เลยอ่ะแบบซื้อดิ้งแล้วมาแปะหนุ่มๆเงี้ยเออเหมือนมากเลยอาจารย์เหรอเคยๆอ่ะเนาะเหมือนที่เคยแปะให้แท็กใช่ไหมอาจารย์ไม่เคยแปะโหมากเลยเอาโอเคครับ30วิอ่ะสบัดสบัดเออสบัดมันหมดแล้วได้หมดเวลาตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วอุ้ยทำซีพีอาร์ทำซีพีอาร์ซีพีอาร์ทำซีพีอาร์ทำซีพีอาร์ก่อนทำซีพีอาร์แพ้ลูกแพ้ตายเนี่ยลงไปนอนพักมาเลยติดขึ้นมาเองมิแล้วสองงานคุณพี่ขาตรงเนี้ย 5,000 10,000 20,000 นะคะดีดีเหมือนชินน่ะเราอ่ะเออชามาชินจังเลยอ่ะงานดีนะครับพี่ขาเออสนใจไหมจ๊ะพี่ขาอะไรอยู่พี่ขาหนูงานดีเขาเรียกงานดีนะครับพี่ขาครับบ้าไปค่ะเทปนี้ออกไปไม่มีใครเรียกว่าอาจารย์ละไปค่ะไปแล้วไปพร้อมค่ะตัว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 โอ้ยชนะแล้วโอ้โหเหลืออันเดียวเพราะฉะนั้นพี่โปต้องถูกลงโทษด้วยการไปงับขนมปังจ้ะอะไรอ่ะแท็กช่วยมันหน่อยสงสารคนนะคนน่ากลัวเลยเอาอย่าจำคิดใจว่าอะไรนะช่วยมันหน่อยเธอเอาแค่ยืนลงยากที่ลำบากเลยอะได้แล้วน่าสงสารน่ะอยากเรื่องเอาตามเอาแล้วอามแม่ไม่กินอามอามแล้วอามแม่ไม่กินกูเร็วมากเลยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดิหายไปไหนอ่ะไปไหนต่อฮึบแล้วก็เป่าเหรออุ๊ยฮะอย่าสิไม่เอาหัวแล้วไงต่อจ้อ
ไม่ได้ฮิปโปยอมแพ้ไปเลยฮิปโปแม่ฮิปโปตายไปแล้วอะแม่แม่เห็นหนูไหมไม่เห็นเลยฮิปโปไปไหนอะไม่รู้หนูมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยเสียไอ้วะเอาตายเลยฮิปโปเอาเร็วๆขึ้นมาประเด็นถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากสนุกแล้วออกกำลังกายนะอุ้ยมาที่นี่นะที่ไหนที่ไหนบอลเอ็มควอเทียร์คอยคิดคอยคิดคอยคิดบอลเอ็มควอเทียร์เอ็มควอเทียร์อย่าชั้นสี่โฟร์โอเคฟอร์ดเฟลเยสต์โอเคแล้วเดี๋ยวไปไหนกันต่อหิวข้าวเนี่ยหาปลาหาอะไรกินป่ะวันนี้เลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงลูดใช่ไหมลูดโอเคป่ะถ้าเหมือนไงอ่ะแวบแรกที่ดูเหมือนแท็กไหมเหมือนผมเหมือนผมอย่างเป๊ะเลยใช่ไหมโอ้เป๊ะเกิดมาครั้งแรกเท่านิ้วโป้งแล้วของพ่อมันทำไมเป็นนิ้วก้อยอ่ะว้ายไปรู้ได้ยังไงถ้ามันทำตัวเมื่อไหร่นะอาจารย์บอกเลยว่าอ๊อกอ๊อกช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูทานเล่นอย่างคลับแซนด์วิชมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยใส่เนยสดลงในภาชนะนำขนมปังแซนด์วิชตัดขอบลงจี่จนสุกทั้งสองด้านทำมายองเนสดรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีเนื้อครีมข้นสีเหลืองนวลลงบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วทั้งแผ่นจากนั้นวางแฮมหมูผักกาดหอมไข่ดาวมะเขือเทศหั่นแว่นบางเชดดาร์ชีสชนิดแผ่นและขนมปังแซนด์วิชตัดแซนด์วิชเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมให้ได้4ชิ้นนั้นเสิร์ฟด้วยไม้ค็อกเทลให้สวยงามพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับเมนูครับแซนด์วิชรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่พาผมมาสนุกสนานแล้วก็มารับประทานอาหารดีๆด้วยชื่อร้านอะไรเนี่ยอาจารย์ Escape ที่ตึก M Quartier ตึก B ชั้น5ถือว่าบรรยากาศดีเครื่องดื่มวันนี้ดีมากเลยอ่ะพี่ปอกินอะไรเข้าไปอ่ะเฮ้ยพี่ปออาจารย์พาหนูมาเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะทำไมโหโหยเลยอาจารย์ก็นี่ไงมีเครื่องดื่มแล้วดื่มเซอันนี้น้ำพิเศษนะน้ำฟอร์มาลีนทุกคนรักนี้เฮ้ยแบบนึงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟหล่อมากชื่ออะไรครับพี่อะไรอ่ะครับชื่อเป๊กครับผมพี่เป๊กครับคุณเป๊กคุณเป๊กอัลบั้มใหม่จะออกไม่ใช่นะครับเอาเหรอเชฟเป๊กอาจารย์ถามเรื่องอาหารที่นี่สไตล์อาหารเป็นแบบไหนอ่ะเราพยายามผสมผสานนะครับเป็นฟิวชั่นอาหารไทยแล้วก็หลายๆชาติเข้าด้วยกันล็อบสเตอร์กุ้งใหญ่อะไรล็อบสเตอร์ใจไม่ดีนะตอนแรกให้วิ่งมาจับมือเนี่ยคิดในใจว่ากลัวไปจับอย่างอื่นมากเดี๋ยวเอาตรงๆนะทำไมเหรอเราเนี่ยล็อบสเตอร์นอนเต็มอิ่มใช่ไหมเต็มนอนหรือว่าไปแบบไปเติมไม้แบบอะไรมาไม่ค่ะล็อบสเตอร์โอ้ยขอโทษทีนะครับจานต่อไปเป็นอะไรกันเอาล็อบสเตอร์ไหมอะโวคาโดอย่างเดียวโดตักอะไรต้องกินนะจ้ะสัญญาก่อนสัญญาโอเคอย่าบ่นอะโวคาโดอย่างเดียวด้วยอ่ะอาปากเราบอกว่ากินอะไรอ่ะอาปากลูกอาปากไม่เอาอามแล้วอย่าดื้อนะลูกอร่อยไหมรสชาติเป็นไงบ้างก็แค่อะโวคาโดก็มันก็อะโวคาโดอุ้ยแต่นี้อร่อยมากเลยน้ำข้างน้ำเปรี้ยวนิดเป็นซีตัสเดซซิ่งครับเหรอมีคล้ายๆมีแบบมะนาวส้มอะไรเนี่ยอายุยุอะไรป่ะแล้วก็มีส้มโออยู่ข้างในน้ำส้มโอส้มโออยู่ในนี้เหรอในนักสลัดด้วยนี่ไงนี่ไงจานนี่ไงท่านผู้ชมอาหารนี่ดีมากอ่ะคือดีเลยนะดีมากดีจริงๆดีมากอ่ะเนี่ยกูเริ่มติดเลยดีมากจริงเดี๋ยวบอกอะไรอย่างนึงนะครับ
ดูดิเนื้อแน่นมากนะเน้นดีมากเลยเน้นว่าดีอ่ะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหแต่ละคนลองกินล็อบสเตอร์ลองกินล็อบสเตอร์คุณผู้ชมครับใครอยากจะชิมฝีมือเชฟเป็กของเรานะครับคุณผู้ชมต้องมาที่ Escape Bangkok นะครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นยังไงครับก็บอกว่าตลอดเดือนกันยายน September นี้นะคุณผู้ชมครับจะมาผ่อนคลายกับเครื่องดื่มพิเศษได้ตั้งแต่5โมงเย็นถึง1ทุ่มเนี่ ยราคาสุดพิเศษสนใจยกโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เราบอกไม่ได้ว่าแก้วละกี่บาทในโรงแรมอื่นเขาลิสยาก็รีบๆมาเลย Escape Bangkok เบียดทำไมเนี่ย Escape Bangkok อาจารย์เดี๋ยวเรามานั่งคุยเมาส์มอยเรื่องพี่แท็กกันหน่อยไหมจริงๆแล้วมาทั้งทีเราก็ต้องมาเมาส์มอยกันหน่อยใช่อัปเดตอ่ะทะลุสุกดิบกันหน่อยเรื่องแรกพี่ออกมาจากบางขวางเมื่อไหร่อ่ะประมาณปี2543วายวายวายจริงๆนะล่ะ2543แท็กฮะทำไมรีบมีเมียล่ะอยากมีลูกเออใช่ก็อายุพอสมควรแล้วล่ะนะพ่อก็จะได้เป็นปู่ก็ชื่นใจเนาะตอนแรกที่รู้ว่าจะมีเนี่ยคืองงเว้ยทุกอย่างคือหยุดนิ่งเลยว่าชีวิตเราต้องทำอะไรต่อไปว่าต้องเดินไปยังไงแต่พอเริ่มอยู่เขาสักพักพอได้เห็นเขาหรือว่าพอแรกเนี่ยตอนที่คลอดแล้วเนี่ยเออมันดูแล้วมีความสุขนะก็เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไหมพี่ถามว่าเปลี่ยนไหมเหมือนเดิมก็มีค่าพลังเข้ามาก็คือเหมือนมีลูกคนหนึ่งนอกนั้นเราก็ใช้ชีวิตปกติอย่างนี้แสดงว่าเราก็แบบกลับบ้านเร็วขึ้นถามว่ากลับบ้านเร็วขึ้นไหมคือบอกตรงว่าผมกับแม่เขาเนี่ยแยกบ้านกันอยู่คือเวลาเราทำงานในวงการเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยมันสองชั่วโมงตื่นครั้งมันสามชั่วโมงตื่นครั้งเพราะฉะนั้นเขานั่งเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านสบายกว่าใช่แล้วเราไปอยู่บ้านของเราดีกว่าแล้วพอเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็ไปหาเขาไปเล่นกับเขาอย่างเงี้ยคือให้เราคือหาตังดีกว่าใช่ก็เป็นเสาหลักของบ้านไปใช่ครับถ้าเหมือนไงอ่ะแวบแรกที่ดูเหมือนแท็กไหมเหมือนผมเหมือนผมอย่างเป๊ะเลยใช่ไหมโอ้เป๊ะบางอันใหญ่ผมหัวน้องเซรีบัมเกิดมาครั้งแรกเท่านิ้วโป้งแล้วของพ่อมันทำไมเป็นนิ้วก้อยอ่ะว้ายนิ้วก้อยเนี่ยโอเคแต่เราอ่ะไปรู้ได้ยังไงแค่ช่วงนี้งานเยอะไหมคะอย่าเปลี่ยนคำถามนิ้วก้อยคือเวลาที่เราหนาวถ้ามันพังตัวเมื่อไหร่นะอาจารย์บอกเลยว่าอ๊อกอ๊อกค่ะลองพูดสิว่าอ๊อกเออดังนั้นจริงเหมือนตั้งเลยเราอะแท็กรันยูก็บอกว่าลูกของเขาใหญ่มากค่ะครับผมคือตัวใหญ่ตัวเบลอเลยครับผมน้ำหนัก3.36 โอ้โหใหญ่3.36คลอดมาได้ใหญ่มากใช่ไงแค่อันนั้นก็2กิโลแล้วโตขึ้นขออย่าให้ใหญ่เป็นฮิปโปนะฮิปโปเขาก็น่ารักก็มีน่ารักเอาตรงๆนะถ้าฮิปโปเนี่ยไปแถวโซนแบบพวกเยอรมันนี่คือขายดีเลยนะอาจารย์เชื่อกูดิเดี๋ยวเขาลบกันใหม่สุภาพใจเสกกินข้าวฝั่งมากินปลากินปลาละกันแล้วมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เหลืออยู่กี่คันขายหมดแล้วตอนแรกมี4คันตอนนี้ขายหมดแล้วทำไมอ่ะเอาไปซื้อรถตู้ไปเลี้ยงลูกว้าวเฮ้ยน่ารักน่ารักอ่ะน่ารักเด็กหลายคนตกใจนะเพราะอะไรป้าปกติอ่ะเห็นนะพี่แท็กจะรักรถมอเตอร์ไซค์มากใช่ยอมขายมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวซื้อรถตู้ให้ลูกนั่งอ่ะใช่คือขายแบบพวกมาตรงมาแตงขายหมดเลยจริงๆไม่เอาละแล้วคันที่อาจารย์ซื้อให้ใครอ่ะอาจารย์นี่คันซื้อโอ้ยอุปลอมตั้งไหนได้บีมเอ็กซ์คือเรื่องมอเตอร์ไซค์ไม่มีอะไรเลยนะจะบอกให้มันเป็นเรื่องไม่จริงมันเรื่องไม่จริงวันนั้นน่าแท็กจะซื้อมอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้บ้านก็หนุ่มกันชัยก็รู้เรื่องว่าเราพาแท็กก่อนมาแล้วนะกันชัยมาแล้วพาแท็กไปดูมอไซค์ไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่รู้นะกูไม่รู้นะหนุ่มกันชัยเอาไปแซวเล่นว่ายิ่งศักดิ์ซื้อมอไซค์ให้แท็กแล้วทำไมอาจารย์ต้องพาไปดูด้วยทำไมอาจารย์พาไปดูมันอยู่ใกล้บ้านเว้ยเขาไม่รู้มันอยู่ใกล้บ้านไหนเราก็เลยบอกว่าเราพาไปถูกอยู่ตรงซอยอะไรโฮมเซ็นเซ็นพระรามสามปกติอาจารย์ไม่ไปไหนนะคะอาจารย์เนี่ยสีกันอยู่ในกองแกจะไม่ควรมีใครเล่นกับแกเว้ยจริงๆอยู่ละครเนี่ยไปแอบมันลุกและอาจารย์มานั่งตรงกลางมาเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงอ่ะมันเนี่ยไหนพูดดีเรื่องราวเป็นยังไงคือผมเนี่ยเป็นคนที่เอ้ยไหนๆเรามาเล่นละครแล้วมันเป็นครอบครัวเดียวกันเว้ยเราก็อาจารย์ก็คุกคีกับอาจารย์คนเลยคิดไปนู่นไปนี่ที่จริงอ่ะเรารักและเคารพอาจารย์รักและเคารพอาจารย์รักและเคารพอาจารย์เชื่อกูดิเชื่อกูดิสาธุคืออยากให้อาจารย์เนี่ยมีคนเล่นด้วยอยากเล่นกับอาจารย์อ๋อก็เหมือนในกองไม่มีใครเล่นด้วยเพราะมีคนเล่นตรงๆถามดาราสักกี่คนที่จะเล่นกับอาจารย์แบบนี้น้อยนะมีผมอ่ะมีไอ้นิกกี้อ่ะ2คนอ่ะแล้วทำไมเป็นคนที่ชอบอาบน้ำมากตรงไหนก็ได้อาบเนี่ยบอกเลยงั้นมีสระเนี่ยมีก๊อกน้ำอาบน้ำเลยพี่แท็กเอางี้ผมเป็นคนเด็กบ้านนอกอ่ะมาตรง
ยังไงก็ได้กินนอนที่ตรงไหนได้หมดถ้าเลือกกองเสร็จแล้วมันมีที่อาบผมอาบได้หมดอ่ะผมชอบสบายตัวเว้ยเพราะความรักสะอาดอย่างนี้ป่ะพี่มีแต่คนชอบพูดว่าเนี่ยเวลาพี่แกไปกอดใครตัวหอมหอมป่ะเอาตัวหอมป่ะทุกวันนี้กอดหอมป่ะฉันยังไม่ได้กอดกระแทกมาหลอกพี่สูด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 เราพี่สูดว่าตัวเราอย่ามาเล่นมากตากพี่เลยพี่เช็ดตากเราอย่ามาเล่นตัวนะกอดแล้วหอมแล้วหอมหอมหอมป่ะหอมป่ะหอมมีคนอยากพี่สูดใครอ่ะมามาดิมามาหอมอยู่แล้วมามาเออพี่แอลกล้าให้ดมเขาตัวหอมจริงแล้วบอกผมบอกเลยนะผมเป็นคนรักสะอาดมากก้นขนขนเลยโอ๊ยโคตรอะไรกันวะรายการเนี้ยเละตัวหอมเลยไหมให้ดมให้ดมผมรักสะอาดอย่างนี้เลยเป็นไงหอมไหมแลกออกรายการไม่ได้พอแล้วค่ะอาแท็กตอนนี้แฟกมีงานอะไรบ้างตอนนี้ก็มีช่อง YouTube ของผมนะครับผมรายการแท็กมาแล้วจ้าก็มีคนโอทีของช่อง Workpoint นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีรายการอะไรเยอะแยะมากมายตามมาครับผมเราทำปากสว่างก็ทำปากสว่างด้วยกันไงที่ Workpoint วันนี้อาจารย์ขอบคุณมากได้มากินข้าวกับแท็กอยากให้แท็กเซ็นชื่อเป็นที่ระลึกอาจารย์อยากเก็บจานไว้ครั้งนึงในชีวิตทานข้าวกับแท็กปีหน้ายังอยู่ใช่มั้ยอยู่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้มาทานข้าวกับแท็กพลันยูเลิฟเลิฟอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับอะไรที่ลุกเกินไปอะไรที่ใช้คำไม่สุภาพไปผมกราบขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ด้วยรักและเคารพจริงๆปีหน้าก็เดี๋ยววันแรกแล้วกันประธานปากโอ้ยอายุยืนอะไรก็ไม่รู้อย่าลืมติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแท็กลาคุณผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณแท็กนะคะขอบคุณค่ะขณะที่เรานั่งเมามอยกันอยู่ดีก็มีความลับหลุดเรื่องราวของคอนโดไปมากันยังไงเนี่ยทำไมอยู่ดีพี่แท็กเคยไปคอนโดไปมาแล้วเคยไปมาแล้วจริงๆอยู่แถวพระราม3อ้าวเป็นคอนโดเอาชื่อคอนโดมั้ยชั้นมั้ยใส่ตาหางข้างมากเลยอ่ะทำไมเหมือนน้ำตาลเล็ดอาจารย์อาจารย์ทำไมน้ำตาลเล็ด